วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องแข่งกับ4ทีมในกลุ่มของเราเนี่ยนะ4ทีมที่ว่านี้ก็คือออสเตรเลียไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นสายนี้มี5ทีมเอา2ใน5ไปรอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก2014ความพร้อมล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะมีข่าวไม่ค่อยดีกับหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวเพราะมีอาการเป็นไข้เจ็บคอเป็นไข้นะฮะเจ็บคอแต่เจ้าตัวบอกว่าไหวเลยลงซ้อมปกติแพทย์ระบุว่าคืนนี้หมายถึงเมื่อคืนที่ผ่านมากินยาพักผ่อนเยอะน่าจะดีขึ้นน้องเพียวนะครับน้องใหม่ไฟแรงของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอัชราพรคงยศเท้าพลิกขณะฝึกซ้อมนะฮะอันนี้น่าเสียดายไม่รุนแรงมากแต่ก็ต้องพักซ้อมชั่วคราวแพทย์บอกว่าเคล็ดเล็กน้อยถึงกระนั้นก็ยังพอมีข่าวดีนะครับการปวดกล้ามเนื้อแขนของกัปตันกิฟต์นะครับวิลาวันอภิญญาพงศ์ดีขึ้นมากตอนนี้ร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะฮะการพบกับออสเตรเลียในวันนี้นะครับออสเตรเลียเป็นทีมอันดับ103ของโลกโดยชื่อชั้นและฝีมือในช่วงที่ผ่านมาถือว่าไทยเป็นต่อพอสมควรแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคือโค้ชออสกับนักกีฬาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ประมาทเด็ดขาดถ้าดูรูปเกมแล้วไทยเหนือกว่าก็จะส่งนักกีฬารุ่นใหม่ลงไปหาประสบการณ์แต่ก็จะไม่ประมาทแต่ประการใดขณะที่ก็มีเกร็ดนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ในฐานะที่เราพยายามจะเกาะติดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้ข่าวว่ามีใครไปถามออนอุมาสิทธิรักษ์น้องออนของเราเนี่ยไปถามอะไรถึงนักฟุตซอลทีมชลบุรีบลูเวฟซึ่งเพิ่งเป็นแชมป์เอเชียล่าสุดเจ้าตัวเหมือนเขินๆยังไงชอบกดเนี่ยนะฮะค่ะอ่ะลองไปฟังเสียงกันดูครับก็คือตอนนี้ทุกคนจะก็พร้อมกันตั้งแต่ที่มาจากไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็ปรับสภาพกับสนามซ้อมทุกอย่างก็ทุกคนเท่าที่คุยกันก็ทุกคนก็พร้อมเต็มที่ค่ะก็พรุ่งนี้เจอออสเตรเลียก็คงไม่ประมาทเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเจอเขาเลยในรอบปีมานี้ก็คือต้องศึกษาเขาไปในขณะที่เราเล่นด้วยเพราะเราไม่มีข้อมูลเขามาก่อนเลยนะคะก็สนามนี้ก็อาจจะลัคกี้สำหรับเราก็ได้นะคะเพราะว่าเรามาเล่นที่ก็เล่นผลงานค่อนข้างดีในปีที่แล้วซึ่งเราชนะได้ทุกทีมแล้วก็เป็นแชมป์ของกลุ่มนี้พยายามค่ะก็พยายามให้เหงื่อออกแล้วก็พยายามให้ร่างกายมันฟื้นเร็วๆค่ะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะไหวไหมไหวค่ะไหวก็หวังว่ามันจะไม่แย่ไปกว่านี้มันก็คือความมั่นใจของเราตอนนี้ก็ 100% นะคะเพราะว่าเราก็ซ้อมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วน้องที่เข้ามาใหม่ก็ได้นั่งบีกาดเล่นกับรุ่นพี่มากขึ้นก็เต็มที่ค่ะความรู้สึกความมั่นใจก็เต็มร้อยเราไม่เห็นเขาเล่นมาหลายปีแล้วนะคะแต่เราเพิ่งมาเห็นเขาเล่นแมตช์นี้แมตช์แรกเราคงคิดว่าเราต้องดูว่าฟอร์มการเล่นในเซตแรกว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยปรับรูปแบบเกมเราค่ะอย่างน้องใหม่เขาเป็นคนที่กระโดดสูงแล้วก็ตีบอลไม่ยังไม่เร็วเท่าพี่หน่องเราก็เลยปรับระดับให้มันมีความเร็วเท่ากันแล้วก็ให้ตีบอลสูงขึ้นทำให้เราตอนนี้ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเข้าขากันดีขึ้นแล้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะหนูคิดว่าพร้อมที่จะสู้แล้วค่ะเพราะพรุ่งนี้เราก็เริ่มแข่งแล้วมั่นใจค่ะหนูคิดว่าเราไม่ได้กดดันเรื่องคู่แข่งขันนะเรากดดันทีมเราเองมากกว่าหนูคิดว่าเราก็ต้องฝึกซ้อมให้บอลความแน่นอนของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ไปแข่งกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนักบอลชลบุรีที่ฝากความคิดหมอยุ้ยไม่เอาน่าดูแล้ววันนี้การฝึกซ้อมเราก็ไม่หนักมากอยู่ในประมาณ 60-70% นะครับแล้วก็ดูสภาพความเคยชินของทักษะแล้วก็แผนการเล่นนะครับก็อยากจะชนะให้ได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับนักกีฬาว่าจะสามารถที่จะทำเล่นได้ตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่านะทุกคนก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับนั่นแหละครับผู้ชมครับติดตามวันนี้นะครับบ่าย 2:00 นะครับช่อง 3เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับ